ว e ล c ค m e to g ท n d e r Vista p o d c a s t mm hmm. เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจกักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender v i s t a Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขื่อนค่ะสวัสดีค่ะระข้างทองค่ะและเราสองคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจนน e าริสตาขอบอดนะครับว่ากลับมาถึง EP 3แล้วแล้วถ้าเกิดกลับมาถึง EP 3เนี่ยแปลว่าเรายังไม่โดนจํากัดหรือกําจัดนะคะแต่ที่สังเกตเห็นไหมครับว่าวันนี้อะไรขาดหายไป <laughs> ระคังค่ะพี่ระคังทองลืมเอาระคังมาค่ะต้องขอนได้วยแต่เราต้องบอกเลยว่าการที่เราเป็นรายการ Channel Risa เนี่ยมีระคังก็ได้ไม่มีระคังก็ได้เพราะว่าทุกอย่างนื่หลายหมดเลยค่ะความจริงคือเอาระคังไปจำนำที่อีพีนี้ก็อยู่ในเดือนมีนาคมซึ่งเดือนที่แล้วนั้นผ่านไปแล้วแห่งเดือนแห่งความรักเป็นไปไม่ได้เลยนะคะพอพูดถึงความรักแล้วเราจะไม่พูดถึงความสัมพันธ์แบบเปิดซึ่งความสัมพันธ์แบบเปิดหรือว่า open relationship เนี่ย ถือว่าเป็นความสัมพันธ์รูปแบบที่ไม่ได้ใหม่มากแต่ในประเทศไทยของเรานั้นเริ่มมีการพูดคุยมากขึ้นและเราก็เริ่มเห็นหลายๆคู่คมีความสัมพันธ์แบบเปิดซึ่งความสัมพันธ์แบบเปิดนั้นก็ ถือว่าเป็นรักแท้รูปแบบใหม่<ด>ยุค2 0 2 1รักแท้ได้สิเราจะมาจัดคนหรือจัดคนอื่นไม่ได้นะครับว่าความสัมพันธ์นี้ถูกความสัมพันธ์นเนี้ยผิดนึกหรอเไมเพราะทุกอย่างไม่ใช่ขาวกับดาครับผมเพราะฉะนั้นดึงกลับมานะครับว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่เราคิดมาตลอดหรือว่าที่สังคมบอกเช่น หญิงชายหนึ่งหนึ่ง,ห,งหรือว่ามีคู่นางคนเดียวครับผมวันนี้ขืนว่าเรามา explore กันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้ว subjectively แล้วปัจเจกในการมีความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงหรือในรูปแบบที่โลกที่กว้างขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์มีรูปแบบไหนบ้างค่ะก่อนที่เราจะอธิบายว่า open relationship หรือความสัมพันธ์นแบบเปิดนั้นคืออะไรนะคะพี่ตะคังทองขอยกตัวอย่างขำๆก่อนว่าทําไมวันนี้ถึงเอาหัวข้อนี้มาพูดนะครับพี่เขื่อนเพราะว่า เห็นหลายๆคนขึ้นใน Facebook ว่า Open Relationship หรือว่าขึ้นในแบบแ p ป l i c a t i o n Dating หรือว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการหาคู่ว่าเป็น Open Relationship oh. แล้วพอเข้าไปคุยเนี่ยเหมือนว่าเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆว่า Open Relationship เนี่ยมันมีความสำคัญว่ายังไงไปอสอบถามมาบางคนก็บอกว่าวก่อนแล้วพี่ราคามาสอบถามแล้วอยู่แอปไหนคะ ไม่ใช่ก็คือเข้าไปทักทายว่าสรุปอยู่เข้าใจหรือเปล่านะคะว่าแบบเอ e ปน t i เลช h ิ p เป็นยังไงไม่ได้แบบเออเข้าไปทักทายเพื่อจะอยากรู้ว่าเขาขึ้นว่า Open Relationship เป็นแบบ Preference เลยไปถามเพราะว่าในโลกของเขาเนี่ยเขาเข้าใจคาว่า Open Relationship ยังไงเออตัวละครทองและพี่เขื่อนก็มองว่าเอาละ EP 3เนี่ยพูดคุยถึงท็อปิกนี้ดีกว่าเพราะว่ายังมีคนใช้ผิดอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวพอมีคนใช้ผิดแล้วเนี่ย พอไปใช้ในการเดทติ้งหรือว่ามีคนมาขอเป็นเลนชิพเราไม่เข้าใจเราไปเกิดตอบแบบโอเคตกลงแล้วพอมาใช้จริงๆมันไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ก่อนเราจะดิฟไดฟหรือกระโดดลงไปนะครับเราสองคนขอ disclaimer ก่อนว่าขออภัยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดมีหักมีการล่วงเกินหรือผิดพลาดพราะเขิดกับพี่ระคังทอนเนี่ยขอบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็น expert ในทุกๆเรื่องจะมาคุยกันแต่เราอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้มานิเทศกันได้ก็พี่ระคังทองคิดแบบเนี้ยเขื่อนคิดแบบเนี้ย ผู้ชมทางบ้านคิดแบบนี้เราสามารถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถคุยเรื่องพวกนี้ได้ใช่ <c oughs> ขอ d i s c ค a ต,ตรงนี้ก่อนเลยเรามาพูดก่อนดีกว่าว่าคําว่า open relationship เนี่ยสำหรับพี่ระคังกับเขื่อนเนี่ยหรือว่าในเวเอ็มดีแต่ละอันเนี่ยเป็น,ปนแป<บ>ลว่าอะไระพี่ละคังเข้าใจว่าท,ที่พี่ละคังเข้าใจนะครับ open relationship ก็คือว่าอ่าเรามีแฟนแล้วเราก็เป็นแฟนกันกับคนอีกคนหนึ่งก็เป็นเป็นความสัมพันธ์แบบคนสองคนนะคะแต่ว่าเราตกลงกันว่าฉันหรือเธอคนใดคนหนึ่งหรือเราทั้งสองคนเนี่ย ในขณะที่คบกันเนี่ยก็ยังไปมีเพศสัมพันธ์อืกับบุคคลที่สามสี่ห้าหกได้โดยที่ไม่ได้เอาคนคนนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราอืก็คือก็คือไปกินกันกับบ้านเนาะคือเราเป็นแฟนแค่สองคนคปกติน,นี่คือสิ่งที่พี่ละคังทองเข้าใจค่ะ,ะ,คะของเขื่อนก็มองใกล้ๆหรือว่าตรงกับพี่ละคังเลยครับผมก็คือ relationship ที่ establish แล้วว่ามีกันสองคนนะ intimate สองกันสองคน intimate ก็คือ กล้ชิดอยู่บ้านคุยกันเดทติ้งกันหรือมีโรแมนต์ <ừ> m, เราก็คอนเซนชวลก็คือคอนเซนต์ทั้งสองคนว่า <ừ> m, สามารถออกไปลุค for sexual แบบอินเทอร์แอคชั่นกับข้างนอกได้ <ừ> m, อันนี้ก็คือสำหรับเขื่อนมาโอเพนวิลเลนชิพคืออะไรซึ่งที่พี่ะระคังทองทำการบ้านมานะคะ<ๆ>คำว่าโอเพนวิลเลนชิพเนี่ยสามารถใช้ได้กับชั้งคนที่เป็นแค่แฟนอ<ะ>และคู่รักบางคนที่จดทะเบียนแต่งงานจัดการแต่งงานเรียบร้อยก็สามารถมีโอเพนวิลเลนชิพได้เหมือนกันนะครับอะไรก็ตามที่มัน โดนไอดีนติฟายว่าเป็นโรแมนติกเรลชั่นชิพคือความสัมพันธ์ที่มาเป็นความรักความโรแมนติกก็ถือว่าได้หมดนะคะแบบแล้วซึ่งตรงนี้นะครับเขื่อนก็อยากจะมาพูดเรื่องโอเพนเรลชั่นชิพแบบไม่ฟิกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเลื่อนไหลได้เนี่ยความโอเพนเรลชั่นชิพก็เลื่อนไหลได้กลับมาที่คําว่าคอนเซนต์นะครับถ้าเขาบอกว่าเขาโอเพนเรลชั่นชิพแล้วเขาออกไปมีอินทิเมตเซ็ก์ข้างนอกถามว่าถ้าเกิดเดทล่ะไปมีเซ็กซ์แล้วเดทได้ไหมก็บางคู่ในโอเพนเรลชั่นชิพก็คือได้นะคะ ทีนี้เรพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเฟกว่าถ้าโอเพนวิลเลนชิพแล้วมีเซ็กซ์อย่างเดียวห้ามคุยห้ามเด็ดห้ามเ <m> จอห้ามซ้ำ <m> อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>คือเนาะมันเป็นกฎของคู่ของคู่คู่นั้นเพราะมันก็จะดูโหดไปนะัในแง่ที่ว่าถ้าเรามีแฟนแล้วเราออกไปข้างนอกเพื่อจะแบบเหมือน ชรีที่คนนึงเป็นเซ็กเซ็กแมชชีนอะคือแค่แบบมีเพศสัมพันธ์แล้วก็แบบมันก็อยู่ที่คอนเซนต์ว่าหนึ่งคอนเซนต์กับแฟนว่ายังไงสองคอนเซนต์กับคนที่เราไปมีเซ็กชวลอินเทอร์แอคชั่นด้วยยังไงทุกอย่างมันกลับมาที่คำว่าคอนเซนต์พี่ระคังซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆในในโลกตะวันตกหรือชาวฝรั่งก็มีมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าในไทยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นซึ่งในไทยเนี่ยพอพี่เขื่อนกับพี่ระคังทองเนี่ยก็ตกลงกันว่าเรามีความเห็นตรงกันว่า Every couple w r i t e their own rule ถูกต้องคือแต่ละคู่เนี่ยก็ต้องเขียนกฎหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคู่ตัวเองไม่ใช่ว่าเออสังคมบอกว่าการที่มีคู่แต่งงานเรามีกฎ1 2 3่งสหทุกคู่ก็ต้อง apply ไปในแบบเดียวกันแต่จริงๆเราไม่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยก็มีความต้องการแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็มีบริบทที่แตกต่างกันชนะคู่ใครคู่มันเนาะเราไม่เราไม่ได้บอกว่าต้องแบบ แบบเดียวกันข <c oughs> ึ้นว่ารเราต้องดึงกลับมาที่คําว่า heteronormative norm อะไรศัพท์ heteronormative norm คือ,อ hetero <ะ>เนี่ยคืออะไรที่เหมือนกับเป็นโรคชายหญิงหรืออธิษฐมาแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดึงกลับไปเลยนะว่า heteronormative norm มีอะไรบ้างก็คือว่าความรักหรือความสัมพันธ์ก็จะมีแค่ต้องเป็นชายกับหญิงดึงลงมาที่ gender role ว่าผู้ชายต้องออกไปทํางานผู้หญิงต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้แข็งแรงผู้หญิงต้องเป็นเพศที่ sensitive เราก็อ่อนไหวล้วก็ชอบสีชมพูนึ้อออกไหมครับเฮตรอนอมนิฟเนี่ยเป็นโลกที่แบบอะไรที่เข้ามาในออขาวและดําแล้วก็ค่อนข้างฟิกซ์มากว่าความสัมพันควรจะเป็นยังไงเพศควรจะเป็นยังไงหน้าที่และอาชีพควรจะเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าเฮตรอน n มนิฟนอร์มส์นะครับแต่ r e f ร r e การที่เป็น p p n r r l l t t o o s s i p เนี่ยเป็นการ Break บ a r r i ียและเฮตรอนอมนิฟนอร์มแล้วเพราะมันมากกว่าการที่มีคู่หนึ่งคนหรือมีคู่รนึคน แต่มันเป็นการที่สามารถ explore ความรู้สึกตัวเองแล้วอยากดูว่าสําหรับเราเนี่ยเซ็กส์คืออะไรเพศคืออะไรเจนเดอร์ Gender คืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดการที่เรามาคุยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เท่ากับว่าเรากาลังจะมาแกะ heteronormative norm ออกให้หมดแล้วมาคุยกันว่าถ้านอกเหนือจาก heteronormative norm แล้วมันมีความสัมพันธ์รูปแบบไหนมั่งซึ่งวันนี้เราพูดเรื่อง open relationship ไปแล้วและใน l i สต์ a m e ก็มีหลายแบบอีกเช่นโมโนก a ามีเอออันนี้สงสัยมากเลยว่าถ้าเรามีปัจจุบันมีความสัมพันธ์แบบ open relationship ล่ะ แล้วเมื่อก่อนที่เราพูดกันถึงทฤษฎีเรื่องของโมโนก a m y vs โ o l y g a ม y พี่เขืนมีอะไรแนะนําอธิบายไหมครได้ครับผมโมโ o g a m y เนี่ยก็คือ h e t e r o n o r ทิ t เลย monogamy ก็คือการที่เราครบเออหนึ่งหนึ่งรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวไม่มีนอกใจไม่มีนอกกายแปลว่ามีเพื่อสัมภารคนอื่นไม่ได้อืแล้วก็ เออวลาเดทก็คือเดทได้แต่คนเดียวก็คือซีเรียสไปเลยอันก็ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซีเรียลมอนกามีคือคบคนไปจนตายถูกต้องซึ่งบางคนชอบแบบนี้ถูกต้องก็ไม่ถูกไม่ผิดไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอันนี้คือมอนกามีนะครับแล้วก็ดึงกลับมาที่โพลีแอมรสหรือโพลีแกมีนะครับก็คือรักกันทีหลายๆคนอันนี้ถ้าเกิดเขิ่นพูดผิดยังไงแก้เขืนด้วยเพราะเขื่นยังไม่เคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบโพลีแอมรสเขืนได้จากที่เขืนฟังเพื่อนเขืนหรือว่าไปอ่านในอะคาเดมิกไรที่เนามารถ เออคบกันแบบสมมติมี3าคนก็คบกัน3าคนเลยก็ได้ก็คือคนสามคนอินบอฟซึ่งเพื่อนเขื่อนที่อังกฤษหลายคนเนี่ยที่เป็นแควเรนเดอร์รือ LGBTQ เนี่ยก็เป็นอย่างนี้คบกัน3คนอยู่กับครอบครัวเลยหรือจะคบกัน็น2คนแล้วมีตัวปจเจตหนึ่งคนแล้วก็2คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คบกันแต่เขา respect กันอยู่ด้วยกันได้พร้ะทั้งสองคนเนี่ยก็คบตัวปัจเจตอีกคนหนึ่งอยู่ก็คือเป็น l i n k ์เป็นแงเก็คือมันมีหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า polyamorous ต้องคบแบบเป็นแฟนกันเลย3คน ก็ไม่ได้เพราะมันก็เปการฟิกส์หรือจะบอกว่าต้องคบกันแบบมีหนึ่งคนสามคนในปัจเจกแยกก็ไม่ได้คืออันนี้ถ้ามีการตกลงการมีความเข้าใจและคิดว่ามีกฎและวิธีการใช้เออใช้ชีวิตของตัวเองอันเนาะคนก็ถามว่าเอาแล้ว Open Relationship กับ p o l y a m o r o u s เอมันต่างกันยังไงเออมันต่างกันยังไงเท่าที่กันอ่านมาแล้วพยายามทำความเข้าใจมากที่สุดนะครับเออโอเปอเรชั่นเชฟเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนซับแคตตากรีของ p o l y a m o r o u s ก็คือก็คือโพลีเนี่ยก็เหมือนเป็นอเมราแล้วเปนก็อ่ะโพลีเนี่ยมาคือตีแตกเลยว่าตีแตกแคทโรนอมาเทบเลยว่าการคบกันเนี่ยมีได้มากกว่าหนึ่งคนหรือการชีวิตเนี่ยเราสามารถ fall in love ได้มากกว่าหนึ่งครั้งแล้วการที่เรา fall in love อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราเราไม่รักอีกคนนี้หรือเราทำอะไรผิดเราสามารถ explore ได้แปลว่าอันสมมตินะถ้าเกิดเป็นล่มนะคะ open relationship เนี่ยก็เป็น sub category ก็คือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนของในร่มใต้โพลีใช่ซึ่งอันเนี้ยพี่ระคังทองขอแถมนะคะว่าแถมเลย พอพูดถึง Open Relationship เนี่ยคนบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องการทรีซัมหรือว่าเรื่องการชีตติ้งอะไรอย่างเงี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้<ช>นการทรีซัมเนี่ยเป็นกิจกรรมทางเพศนะคะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์นะคะอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งอันนั้นคือคนที่ยังไม่มีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันพร้อมกัน3คนก็เรียกว่าทรีซัมแล้วแต่วันนี้ทางรายการจินดาริสตาเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ความสัมพันธ์เฉยๆไม่ใช่กิจกรรมทางเพศนะคะ,คะฉะนั้นเนี่ย ให,ให้ฟังถึงความสัมพันธ์แบบ Open relationship ถูกต้องซึ่งพี่ระครังเนี่ยพูดเขื่อนว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าถ้าเป็น Open Relationship เรียกว่าเป็นการชีตติ้งหรือนอกใจไหมไม่เพราะอะไรเพราะเรากลับมาที่คําว่าคอนเซนต์ก็คือต้องขออนุญาตก่อนมีการตกลงเราว่าเอ้ยความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเรามีแอป,ปนี้เราสามารถไปนอนกับคู่นอนนี้ได้นะแล้วอย่างที่บอกกดจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีกดตายตัวค่ะเพราะว่ากดเนี่ยก็เซ็ตขึ้นกับคัพโพอันนั้น ว่าเขาจะเซตกฎเป็นยังไงแปลว,ว่า Open r e l a t i o n s h i p ก็ Flu i d ได้แล้วก็ Subjective ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราพูดไปแล้วถึงลักษณะและรูปแบบของ Open relationship ว่ามันคืออะไรเมื่อกี้เราพูดเรื่องเตี่หมรี่แบบเขียนเ <laughs> เขียนแปแล้วนี่พอ,อา,าจรนไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะเพราะว่าจริงๆการใช้ความสัมพันธ์แบบเปิดหรือ o p Open Relationship เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะพี่เขื่อนเพราะว่าสมมตินะครับสมมติว่าแบบพี่เขื่อนกับพี่ลาังทองเป็นแฟนกันเราตกลงกันว่าเรี่ยง anyway แต่เราเกิดบอกเอ้ยพี่เขินเรารักกันนะแต่แบบว่ารักข้างทองอยากจะแบบเออไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะแต่รักข้างทองอก็ยังกลับบ้านแล้วรักพี่เขินโอเคตกลงกัน operation ship เซ็นสัญญาร่วมกันแต่ประเด็นเอาจริงๆอ่อะเวลาทำอะมันไม่ง่ายนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเราบางคนอะพอเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอะเวลากลับบ้านบางทีมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ได้ไปแค่ตัวบางทีมันติดใจมันรู้สึกว่าแบบ กลิ่นตัวหอมจังคุยแล้วแบบสนุกจังเวลาไปกินข้าวแล้วมันแบบมันอร่อยจังมากกว่าแฟนของตัวเองเพอกลับมาพอเราทําใจไม่แข็งเนี้ยมันก็กลับมากระทบต่อแฟนจริงๆของ,อของเราพี่เขินมองว่าไงบ้างคะ ดีมากขอแบบมัน2ข้อแล้วนะแน่นอนครับเกินว่าหลายๆคู่อ่ะกระโดดเข้าไปใน Open r e l a t i o n ชันชเนี่ยเพราะมันฟังดูว่าวิวมันฟังดูฮอตเนาะนว่าเ,นเ,นเราเป็นแฟนกันก็ได้แล้วเราไปมีเซ็กส์กับใครก็ได้ถ้าทฤษฎีอ่ะมันดีแล้วพัก practice อมันได้แค่ไหนอย่าลืมนะคบว่ามนุษย์เราอ่ะมีมากกว่า จิตใจหรือกายหยาบนะครับเรามีเรื่องเซ็กซ์ฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวด้วยรู้หรือไม่ว่าการที่คบกันแล้วเราแบบเขาเรียกว่าเอนโดฟินที่หลั่งออกมาแล้วแบบมีความสุขเป็นเรืชีปะไรมันดีจังเลยอะ่ะ <ừ> จริงๆแล้วมันสามารถตีนวิทยา,าศาสตร์ได้เลยนะถ้าขึนจะไม่ผิดเนี่ยเพื่อนกันเคยบอกว่าอันนี้คือเรียกเซ็กซ์ฮอร์โมนที่ออกมาแล้วมันทําให้เป็นความรู้สึกว่าเราอินเลิฟเนี่ยหก <c oughs> เดือนเหรอใช่เพราะฉะนั้นบางทีบางคู่มันถึงว่าบิวมากๆไงแล้วพอห<อ>กเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนมันดิ่งลงเพราะว่าตัััวเรมมนนนะดบี้ลง เพราะฉะนั้นการที่ไปมีอะไรข้างนอกก็อ mm hmm. าจจะบางทีที่เรียกว่าเผลอใจบางทีอาจจะเป็นเซ็กซ์ฮอร์โมนที่กำลังพุ่งพล่านอยู่บางคนเนี่ยเอนเตอร์โอเปอเลชันชิพเพราะมันดูตื่นเต้นว่าวิวอยากทำํำ mm hmm. แต่บางทีอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก่นหรือไอเดียะยังไม่เข้าใจจริงๆว่า mm hmm. มันคืออะไรและอยากทาเพราะมันว่าวิวนันเป็นยังไงคนที่โอเปอเลชันชิพเนี่ย บางทีถ้าเกิดอยากให้แข็งแรงอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมตัวเองอยากโอเพ่นมไม่ใช่กระโดดเข้าไปเลยแล้วพอรู้สึกว่าอุ้ยมันแบบมันน่าตื่นเต้นเพราะอย่าลืมนะคะถ้าเรากระโดดเข้าไปแล้วคู่ของเราก็กระโดดเข้าไปด้วยเราจะหึงหรือเปล่าใช่อย่าลืมว่าอินเวสติเกตก่อนว่าเราอะคอแข็งแรงหรือเปล่าที่จะเข้าไปในโอเพ่นมิลเลนเน่ชิพพี่เล่ังทองเคยเห็นเพื่อนของพี่ล่ังทองที่เขามีความต้องการแบบเหมือนเขารู้ว่าเขาเคยมีแฟนมาตลอดชีวิตแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วเขาก็คนพบว่าเวลาเขามีแฟนเนี่ยเขาก็รักแฟนเขามากแต่เขาก็อยากกมีเพศสัับ บุคคลที่สามสี่ห้าเปลี่ยนไปเรื่อยอื่นๆนอีกเพราะรู้สึกว่ามันสนุกมันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็ไม่เบื่ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟนเขาก็โอเคแล้วแฟนเขาก็โอเคทําด้วยถ้างั้นแยกกันถ้าโอเคอย่าลืมว่ามันคอนเซนทชัวทั้งคนทำแปลว่าฉันทำตัวได้ทุกคนก็ตกลงกันว่าโอเคทุกคนเสาร์สมมติตอนเย็นเราจะหายไปนะคือวันนก็ตบมือแฮปปี้เคเธอก็ไปนัดของเธอฉันก็ไปนัดของฉันแต่พี่ละคังทองก็แอบสังเกตได้เหมือนกันว่าเวลาที่เพื่อนพี่ละขังทองมาหาพี่ละคังทองอะ แล้วพอแฟนเขาไม่มีอะไรคนอื่นอ่ะวันนั้นดูเพื่อนพี่ละครังทองก็ไม่ได้ดูมีความสุขเลยนะคะดูมีความกัง,<ค>งวลเ,เขาดูแบบเครียดกังวลดูเช็คมือถือว่าเมื่อไหร่แบบแฟนจะเสร็จจะกลับบ้านต่อไหมหรือว่าจะไปกับคนนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็พูดยากนะเพราะว่าความสัมพันธ์มนเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ว่าที่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็บางคู่ที่ทําแล้วทําให้ความสัมพันธ์เขายืนยาวกว่าเดือนพี่เ่ินคือว่ามีอยู่คู่นึงเขาเขาเป็นคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นนนคคห้้าาตีทังู แล้วก็เก่งแล้วก็ทํางานแล้วก็มีเงินทั้งคู่แล้วก็าทั้งคู่เนี่ยก็เปิดเผยว่าตัวเองมีโอเพนริชชิพคือเขารักกันนะแต่เขาต่างคนเนี่ยต่างสามารถไปนอนกับคนอื่นได้เหมือนกันเลยคือไอเดียเขาชัดมากว่าเขาคือคู่ชีวิตไอก็สกิลยูก็สกิลเราสามารถแยกกันไปได้ที่เห็นแล้วประทับใจคือเคยเห็นเขาไปเที่ยวผับด้วยกันโดยบังเอิญแล้วเล่ามาเห็นเขากับแฟนเขาว่ายืนคนละมุมใช่ป่ะแล้วก็มีผู้ชายอ่ะไปจีบเขาทั้งสองคนแล้วก็เขาก็กอดกับผู้ชายทั้งสองคนอยู่คนละมุม แต่เราคิดว่ามันจะเกินเลยไปกว่านั้นใช่ไหมคะคือสามารถจูบหรืออะไรอย่างงี้กันในพับได้แต่เขาไม่นะคะคือพี่ระคังเขาสังเกตเห็นว่าเขาสองคนอะมองหน้ากันว่าเออเธอก็มีคนหนึ่งจีบอยู่ฉันก็มีคนนึงจีบอยู่ก็คือเต้นเต้นแล้วก็ก่อนก่อนก่อนการกินจนกไม่ได้มเกินเลยแต่ใครู้ไหมมันมี boundaries ไงเขารู้ว่าเขาไปได้มากสุดแค่ไหนแล้วอะไรคือ boundaries boundaries คือเส้นขีดของการตกลงที่ใช้เวลาว่าทําได้นะ แต่แค่นี้นะก็คอนเซนต์เห็นไหมซึ่งต่อหน้าเนี่ยเราก็อาจจะเรสเพคกันว่าเราอาจจะได้แค่กอดคุยทำความรู้จักแต่ถ้าเกิดรับหลังแยกไปก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข้อตกลงของคู่คู่นะก็เห็นว่าเออแล้วคู่เนี้ยก็คบกันมาเป็นสิบปีแล้วนะนี่ไงนี่คือข้อพิสูจน์แล้วไงว่าการที่เป็นความสัมพันธ์แบบเพศเทโร o r รมัทีฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องสักเซสตลอดเพราะความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบถ้าเกิดมีระคังเราขอตีว่า วีเลชั่นชิพประมาตัดสินใครไม่ได้นะว่าสุดท้ายแล้ววีเลชั่นชิพที่ดีคือหนึ่งกหนึ่งหรือถ้าเป็นชายหญิงความสัมพันธ์เนี่ยมีเป็นแบบพันยาลนึงหยาลนานยางมาวิกหน้าก็เห็นอาจจะเห็นพี่รละคังทองผมยาวถึงหลังแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่รละคังทองอยากจะพูดไว้นะคะว่าพอพูดถึงความสัมพันธ์แบบโอเ n นวีเลชั่นชิพแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะอยากเริ่มฝึกหัดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องเตือนไหมว่า คนที่ตัดสินใจมีโอเพนไรซิ่งชิพนะคะก็คือเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะขึ้นเลย S T D เรื่อง S T Ds นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่บ้านเราแบบไม่พูดกันนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดมันเป็นเรื่องที่ขันรู้สึกว่าควรจะอยู่ในระบบการศึกษาให้เด็กรั้งแต่ในวัยเด็กเลยเพราะว่า S T Ds เนี่ยมันเรื่องตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ถูกเพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่โรคเ i v นะพีระพี่ระคัง ถ้าที่พวกเรานึกออกตอนเนี้มีอะไรบ้างอะมีแค่ชีมีซิฟิลิสก็คือหนองในมีเฮอร์พีสก็คือเริมมีเยอะมาก HPV ก็ใช่อีมีขึนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหูดงอนไก่ก็มีภาษาอังกฤษขึนไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรคือ STD ทีสมีเยอะมากการกินเพล็บางทีป้องกัน HIV ชัีแต่ไม่ป้องกันโรคอื่นหรือบางทีเราใส่ถุงยางแล้ว S T D ก็สามารถติดจากทางอื่นก็ได้ด้วยจูบอมเลียสัมผัสใช่ติดหมดเพราะฉะนั้น s T d s เนี่ยคือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเอามาคุยกันบนโต๊ะแต่แต่เป็นเทปอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันว่าบางทีการมี Open Relationship แล้วคนที่กำลังเริ่ม explore และ practice ปฏิบัติอย่าลืมนะคะว่าการที่เราไปมี Open Relationship ข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะเอา s t D เนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยมีความเสี่ยงต้องระวังเพราะฉะนั้น open r e l a t i o n s h i p ไม่เพจ แต่ก็ต้องระวังด้วยเรื่องการที่ออกไปแล้ว expose ตัวเองกับ STDs เพราะถ้าเกิดเรารักคู่ของเราอะ่ะเราคงไม่อยากให้คู่ของเราป่วยหรอกถูกต้องเราใครจะอยากนําโรคเข้าบ้านเพราะว่าการป้องกันอย่างเดียวมันไม่ได้พอค่ะมันต้องตรวจบ่อยๆและเยอะๆด้วยถ้าคนที่ไม่ได้มีคู่นอนเป็งคู่เดียวอะ่ะพี่ระคังตอนอยู่อังกฤษตรวจบ่อยไหพี่ระคังก็ตรวจทุกหเดือนนะบางทีก็ทุกสาเดือนต่ก็ตรวจทุกหเดือน เขื่อนอยู่ในรัชชิพแต่เขื่อนก็ต้องคอยเช็กว่าเออตัวเองแบบปลอดภัยหรือเปล่าเขื่อนก็ประมาณหกเดือนพี่ละคังมีช่วงที่อยู่ใน o ั s ชิพและโสดซึ่งก็สนุกสุดเหวี่ยงพอสมควรเหมือนกันนะสุดเพราะว่าบางพี่ระคังว่าชีวิตที่พี่ละคังผ่านมามีคุณนอามาแล้วกี่คนอืมคนที่ปลอดภัยไม่เคยนับเลยอ่ะเกินยี่สิบไหมโอ้ยเกินอยู่แล้วเกินสี่สิบไหมไม่เคยนับว่าตอบไม่ได้แปลว่าถ้าอย่างเี้ เคยกินผู้ชาย3คนพร้อมกันอ่าไม่ใช่กินชาวเชียงเย็ยนคนละคนก็เคยมี breakfast lunch dinner ใช่ <Okay. S 1> บางวันก็กิน3คนพร้อมกันก็คือพร้อมกันเลย3คนบางวันก็เคยกินแบบ10คนพร้อมกันก็เคยเหมือนกันก็เลยไม่รู้จะต้องนับยังไงอะค่ะในฐานะเอเซ็กชวลนะครับ <laughs> แค่พูดแค่ฟัง,แค,ฟงแค่ฟังว่าวันนึ <laughs> ่งมีเพศสัมพันธ์สาครั้งอะ่ะก็หายใจไม่ออกและเพราะมันเหนื่อยแค่ฟังนูกก็เหนื่อยแล้วเ <laughs> พราะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนึงสำหรับเอเซ็กชวลอ่ะสำหรับเขื่อนดีกว่าเพราะเขื่อนไม่รัปเปอร์เซนต์เดอะโฮลคอมมิชน็ตี้ แค่ฟังเขาที่เพศสัมพันธ์วันละสามครั้งอ่ะก็ต้องแบบเตรียมเกตเเลสเตรียมน้ำมะพร้าวมันก็เหนื่อยนะตอนนั้นแต่ด้วยความที่มันรู้สึกว่าแบบฉันสวยแล้วเขาก็หล่อมากว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันปฏิเสธเขาไม่ได้เลยคนเราอยากเป็นเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนก็ไม่ผิดหลายๆครั้งก็ไม่ผิดเพราะว่าเราเลือกไงในมันเทสสองเราสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์อยู่รอดไม่ใช่เฉพาะโอเพนเลนชิพแต่ความสัมพันธ์แบบปกตินีก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะอันนี้เเราาพพูดถึงงงทททุกควมมสัััันนธ์ลยะ้้แแบบ LGBTQ ทั้ง OPEN ทั้ง POLY trust, ก็กลับมาที่พี่ละคังบอกว่า trust ใช่ค่ะชอบอรนนี้มากพี่ละครังเขียนมา,ากเลยว่า Open ช <leadership> e นะ่น h i p เนี่ยจะรอดได้ก็ต้องมี trust หรือความไวเนื้อเชื่อใจแต่การที่มี trust เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับ hmm. เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เรามีหัวใจแล้วกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อก้อนเล็กๆแต่มี ผลรุนแรงมากเพราะบางทีอ่ะสมองสั่งอย่างหนึ่งแต่เราอ่ะก็ยังมีความหึงความหวงความรู้สึกเสียใจน้อยใจว่าโอ้ยฉันคันทำไมแฟนไม่เกาวันนี้แฟนออกไปแบบกินกับคนอื่นโอเคละเราคอนเซนต์แล้วแต่เราก็ยังมีความแบบน้อยใจอ่ะใช่แล้วถ้าเราไปเกาคนอื่นบางทีแล้วมันไม่ใช่รู้สึกของความแพชชนะอภิเขินว่าบอาว่าเธอกินฉันก็ไปกินได้มันไม่ใช่เนี่ยวันนี้ฉันรักเธอฉันอยากมีอะไรกับเธออย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ย trust หรือความไวเนื้อเชื่อใจเนี่ย เป็นปัจจัยหลักมากที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่เฉพาะ Open นเอ็นชิพแต่เป็นความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนั้นอยู่รอดเพราะฉะนั้นนะคะพี่ระคังของก็อยากจะฝากไว้ว่า trust is key but trust is hard นนก็คือความไวเนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นประเด็นเป็นปัจจัยสําคัญของความสัมพันธ์แต่มันไม่ง่ายเลยนะคระับจะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจให,ให้มีความแข็งแรงขนาดนั้นใช่ ซึ่งถ้าเกิดเรามาพูดนี้นะครับเราก็ต้องยิงเข้าอีกเรื่องในพิลักางเซคชั่น3มวันนี้น่าสำคัญมากเพราะว่าถ้ามันไม่มี trust มันก็อาจจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยคนพูดกันถึงเรื่อง domestic violence นั้นน้อยน้อยมากค่ะ domestic violence คืออะไร domestic violence คือความรุนแรงความข่มขู่ความข่มเหงที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เกิดขึ้นในบ้านที่เกิดขึ้นระหว่างคนสคนหรือแม้กระ่ง คนที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยังฝ่าฝืนหรือทําให้เกิดดอมิสิกบาลนซ์ได้ถูกต้องค่ะพี่เขื่อนกับพี่ระคังเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่าเราเราเรามีความเห็นเรามีความเห็นที่ตรงกันเพราะว่าเราเคยเห็นเพื่อนหลายคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่อังกฤษอันเนี้ยสามารถใช้ฟ้องร้องกันได้เลยใช่แล้วเข่อนรู้สึกว่ามีหลายๆพฤติกรรมเข่อนไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้นะคะแต่เห็นหลายๆอย่างที่เขืนออฟเซิร์ฟได้อ่ะ หลายๆคนเนี่ย normalize normalize uh, domestic violence ก็คือทำให้เรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะถูกต้องคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำแล้วก็ถูกต้องทำแล้วคือการแสดงความรักซึ่งในหลักความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคะมันคเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่า domestic violence หรือว่าเนี่ยเรียกว่า abuse เลยใช่แล้วมันคือกันีว่ามีอะไรบ้างซึ่ง,ง,งกระทรวงสาธารณสุขเฮียงกฤษหรือ NHS นะคะได้ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าดอมิสิกเบลเลนซ์เนี่ยหรือความรุนแรงภายในครอบครัวมีอยู่4อย่างด้วยกันแล้วเรามาฟังกันว่าถ้าเกิดเราพูด4อย่างเนี้เพื่อนๆลองกลับมารีเฟล็กกับคริติคอลนะครับเรามาทบทวนว่าตัวเองอ่ะเคยโดนทำหรือเปล่าหรือไปทำคนอื่นหรือที่เป้ยหรือเล่าเรามาฟังกันนะครับเพราะดูอยู่ที่อังกฤษแบบพี่ระคังกับพี่เขนเคยอยู่มานะอย่างเงี้ยถ้าเป็นคู่กันหรือว่าแต่งงานกันเนี่ยฟ้องร้องกันได้เลยชนะด้วยนะถ้าฟ้องร้องแล้วมี4ีข้อพี่ระคังมีอะไรบ้างข้อที่ 1. s นค่ะกคือ การข่มเหงการข่มขู่ทางความรู้สึกตัวอย่างของการข่มเหงทางและการข่มขู่ทางความรู้สึกไม่ใช่แค่คําพูดคําจานะคะพี่เขินโอ้ยมีมากกว่านั้นเยอะไม่ให้ไปทํางานเพราะว่าสมมติถ้าหึงว่าเธอแอบไปมีกิ๊กหรือสนิทกับคนที่ทำงานแล้วไม่ให้ไปทํางานนี่คือการข่มขู่ข่มเหงแน่นอนก็คือไม่ให้ไปทางานเพราะไปทํางานแล้วถ้าเกิดเธอไปอ่ะฉันไม่มั่นใจฉันหึงไม่ให้ไปถูกหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่ามีแฟนเลี้ยงโดยที่ เออไม่ไม่ต้องออกไปทํางานแล้วเกิดตัดเงินอืไม่ให้เงินใช้ลดเงินอันนี้ก็คือเป็นการทา e m o t i o n a l a b u s e เหมือนกันถูกต้องครับอย่างเงี้ยขันเคยดูเคสครับผมบางทีอ่ะสมมติมีเพื่อนใช่ไหมแล้วเราบังคับไม่ให้แฟนของเราอ่ะหรือว่าคู่ของเราอ่ะไปเจอเพื่อนหรือให้เขาไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอิ o t มช n ั่นอลอับดิวส์นะเขาเป็นการปิดกั้นไม่ให้เขามีอิสรภาพในการมนุษย์ใช่ในการเสียนะคบเป็นแฟนก็ไม่ได้แต่งงานแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะข้อที่สอง Let at Intimation ภาาษไทยก็คือการข่มขู่หรือการกันโชคซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยทำนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนแม้กระทั่งเพื่อนของพี่ระคังทองหลายๆคนก็ทำโดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อนของพวกเราสองคนเนี่ยหละโดนอยู่ก็คือเช่นการเปิดโทรศัพท์อ่านข้อความอ่านเมสเซจอ่านไลน์อ่าน a c e b o o k นะคะสมมติเขิกับพี่ระคังเป็นแฟนกันสนมีรอบสองไปพี่ระคังเนี่ยไปฉี แล้วเขื่อนเปิดปุ๊บรู้รหัสเข้าอ่านปุ๊บอันนี้คือเข้าอันนี้แล้วนะครับ s t r e แล้วนะรู้สึว่าผิดแล้วนะถือว่า abuse นะครับการเข้าอีเมลถ้าเข้ามือถือเนี่ยเข้าไปอ่านแอปอ่านไลน์อ่านอะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาเลยนะเขื่อนว่ามันมีการนอ r ม a ไลน์เสีะว่าฉันเป็นแฟนเธอฉันต้องอ่าน a c e b o o k เธอได้สิซึ่งไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแล้วเขื่อนรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่หลายๆ relationship ที่เขื่อนเห็นที่เนี่ยแหละ มันทาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าเป็นแฟนกันต้องอ่านได้ต้องเปิดมือถือได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่คุณค่ะฉันยังมีที่ทํางานฉันยังมีพ่อแม่พี่น้องที่ต้องดูแลมันไม่ใช่ความลับเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์มันมีความลับอื่นที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยอีกอย่างค่ะพี่เขื่อนถึงแม้ว่าจะแต่งงานหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันแบ่งห้องมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะจะมาล็อกมาขังเข้ามาเปิดในห้องลิ้นชงลิ้นชักไม่ได้นะคะอันนี้ถือเป็นดเมิติกไวน์ เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเรามี Instagram อินสตาแกรมอ่างเงี้ยถ้าเกิดเราตกลงกันอ่ะเป็นคอนเซนต์ว่าเอ้ยขอดูดีขอดูอ่านงานอย่างงี้ได้ไหมได้เมื่อใดที่เมื่อใดเมื่มมอใดที่ไม่ได้ขอเราแอบ,บเข้าไปเลยเราแอบ,บเข้าเองเพราะรู้รหัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าข่ายอ b u ล e ต้วนะคะอันนี้อย่าทำแล้วถ้าเกิดใครทําอยู่ก็มาตัทบทวนนะครับว่าควรเลิกทําหรือใครที่โดนอยู่ให้รวยว่า ถ้าเกิดผุนะ้หญิงอะรู้สึกว่าเออทำไมเขาทําได้แล้วคนบอกว่าก็เห็นคนเขาทากันให้รู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยผิดนะคะผิดก,กฎหมายนะคะเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมเล่าเลยตอนที่เดทผู้ชายคนหนึ่งตอนที่อังกฤษอะแล้วแบบเริ่มคบกันใช่ไหมแล้วเขามาเปิดมือถือเว้ยฉันนะแคปเจอร์เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเรื่องโดเมนสิ c v ิ์ไวเลน์ในข้อที่บอกว่าถ้าจะรู้สึกว่าโดนเปิดอ e ีเมลเปิดข้อความอะไรเงี้ยเป็นพฤติกรรมผิดกฎหมายเรียกว่าโดเมนสิทธิ์ไวเลน์ฉันแคปเจอร์แล้วฉันก็วงสีแดงก็ขีดขีดขีดแล้วก็ส่งไปให้มันดูว่า ถ้ามึงทําอีกมึงติดคุกแล้วเป็นไงก็ไม่กล้าทำเขาเลิกเลยเขากลัวมากไม่รู้เขากลัวเราหรือเขากลัวกฎหมายที่อังกฤษพิรักางานนี้คือว่าเป็นคำถามน,น่าสนใจเราถ้าแต่คนเขาบอกว่าก็ฉันไม่ผิดสิฉันไม่รู้เป็นหน้าที่ของประชาชนและพละเมืองที่ต้องดูกฎหมายครับจะต,ตอบว<ด>่ <ผม S 2> าไม่รู้ไม่ได้ครับอ่าข้อที่สามอันที่สามเนี่ยเป็นอันที่ ชัดเจนที่สุดและเขื่นว่าอะไรเป็นที่เวลาเราพูดถึง abuse เนี่ยเราควรจะเข้าใจว่าอันนี้คือ abuse เพราะเป็นรูปแบบที่เห็นชัดเช่นรอยฟกช้ำเห็นพฤตกิกรรมที่เกิดขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ย emotion unstable ก็คือ physical abuse หรือการทำร <ทำ S 2> ้ายร่างกายตบ<า>ตีข้าขวางกัดผลัก เผาไม่ไมไม่ได้รวมถึงแค่ร่างกายนะครับเผาสิ่งของก็ได้นะคะดเดินชนเอาเท้าดักบล็อกไว้ไม่ให้เดินผ่านอันนี้ก็เป็น f i s c อบิลส์ครับโอเคฟิสอบิลส์ได้<ช> <ผม S 1> เลยนะคะแลวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขอนขอพูดละกันบางทีเราก็ต้องพูดเพราะว่าเราก็กลัวกระทบใครใช่ไหมครับเขินว่าละครไทยเนี่ย ละครไทยเนี่ยเขินว่าเราเราอยู่ในยุคที่เราทําละครสะท้อนสังคมมาเยอะมากสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วสะท้อนอะไรยังละครยังตบตีขมขืนอยู่เลยเขินว่าอันเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้มันเป็นการนอมัลไลซ์ก็คนเห็นบนทีวีอ้าวพาะเอกตบนางเอกตอนจบเขารักกันเขาแต่งงานกันอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าการนอร์มัลไลซ์ฟิสิกอลอาบิสนะครับเขินว่าเราถึงยุคที่ต้องเลิกทําละครสะท้อนสังคมแล้วอ่ะต้องทําละครที่เหมือนที่เกาหลีเขาทําว่าผู้ชายอบอุ่น ผู้ชายหรือประชาชนเขารู้สึกว่าเออการอบอุ่นมันน่ารักดีอบอุ่นตามดีกว่าเนี่ยมันต้องเข้าสู่ยุคนี้แล้วพี่ละครังอ,อย่างนี้แสดงว่าพี่ละครทองชอบผู้ชายเกาหลีกเกิดจากพี่ละครทอง,งกับนางเกาหลี <c oughs> หรือว่าก็นี่อกนก็คือการนอมมารล์ใช่ไหมว่าผู้ชากายสีถ้าเป็น,นคนที่อบอุ่น <c oughs> ใจเย็น<ช>มันออบป้าตอนจบก็ต้องได้อยู่กับนางเอกแต่บางเรื่องพระรองก็อบอุ่นเหมือนกันบางพระรองก็ได้ไปฉันชอบหมดแหละแต่ว่าเอาจริงๆแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเคยคบผู้ชายเก <normalized S 2> าหลีแล้วเขาก็ ฉันว่าคนเกาหลีก็ไม่ย่อยนะเขื่อนในความเป็นจริงอ่ะอันเนี้ยเราเราเราไม่พาดทิงใครแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราดู history เลยเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเกาหลีเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจให้เอ้ยละครสื่อทุกคนจับมือกันเรามาพลิกบทบาทผู้ชายเกาหลีในเกาหลีดีกว่าว่าแทนที่จะเป็นแบบที่ค่อนข้างแบบ harsh หรือว่า เออรุนแรงอะไรเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นแบบที่อบอุ่นและซอฟต์ลงดีกว่าซึ่งมันเป็น c u เจอร์ใหม่เลยแล้ว,ลวทุกคนอินทุกคนโอเคชอบมากฝากนะคะละครไทยสะท้อนสังคมเลอกได้แล้วนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อนี้ไม่ยากค่ะแต่ว่าเป็นข้อที่อาจจะแปลกใหม่คือไม่ยากแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ไหมไม่ค่อยรู้ละซับซ้อนจริงอ่ะ sexual abuse การข่มขืน,คง,คนงงไหม แต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเพื่อนอ่ะไม่งงนะเขื่อนเขนว่าพี่เขืนกับพี่ราคางอ่ะไม่งงแต่เพื่อนๆอ่ะอาจจะงงเช่นแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยสักชั่วอายุสด้ไหมถ้าเมื่อก่อนถ้าไม่เคยรู้ความรู้อันเนี้ยก็คิดว่าบ้าเหรอคนมีเพศสัมพันธ์กันคนแต่งงานกันแล้วจะไปเรียกว่าขมขืนได้ไงถูกปะแต่ในความเป็นจริงความเป็นจริงจําไว้เลยนะครับถ้าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาชายชายหรือหญิงหญิงหรือควียควียหรือเป็น gender fluid กับ gender fluid ถ้าเราบอกว่าวันนี้ ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แล้วแฟน abuse แล้วแบบเหมือนคมคืนอ่ะก็ถือว่าคมคืนนะครับถูกคมคืนคือการคมคืนคมคืนไม่มีการละเว้นจะมาบอกว่าก็เขาเป็นแฟนกันฉันเป็นสามีเขาเป็นสามีฉันจะมีเพศสัมพันธ์ตอนไหนก็ได้เขาไม่ได้คมคืนฉันพราะฉันแค่ไม่อยากมีอันนี้เรียกว่าคมคืนครับอันนี้จำไว้เลยนะครับ Rape is rape คมคืนคือคมคืนหรือว่าบางครั้งเคยเจอแบบนี้นะว่ามาเลยพี่ระคังแฟนไม่อยากมีแต่ตัวฉันอยากมีผู้ชายทำไงรู้ปะ ลงไปช่วยตัวเองข้างเตียงอันนี้ไม่ได้สัมผัสแต่ถือว่าเป็นการกดดันให้มีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็เรียกว่าเซ็กชวลอวิวสนะมันคือเซ็กชวลอวิวสค่ะเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรฟเล็กออกมาเราก็คงไปช่วยตัวเองต่อหน้าคนที่เขาไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ได้มันคือการบังคับอันนี้พี่ระคังตีโจทย์ออกมาดีมากว่าเซ็กชวลอวิวส์นะครับมีการบังคับให้มีเซ็กส์หนึ่งกดดันในการมีเซ็กส์สองสามลวนลามสี่สัมผัสที่ไม่ได้ชอบใช่บางคนเป็นแฟนกันแล้วมีลูกสามลูกสี่ แต่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาจับนมกูได้ตลอดเวลาไม่ได้ไมาล<อ>ม้ลวงมาเลยไม่ได้นะคะบและเลิก normalize นะครับว่าการมีแฟนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามันโอเคอันนี้ก็เป็นอหนึ่งอัน,น,นที่คันเห็นแลวคันแบบตะหนิดอะแต่ขันก็ต้องไป explore เพิ่มว่าทําไมที่คนชอบ normalize ว่าทะเลาะกันอยู่อ่างเงี้ยแล้วผู้ชายป้าผู้หญิงแล้วให้หงายโกรธอ่างเงี้ยถ้ามันไม่ consensual นะเข้าข่าย sexual abuse ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ใช่ไงเพราะอะไรรู้ไหมคะสโลแกนรายการของเราเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศแต่เราพยายามที่จะนําเสนอว่า ทุกๆคนคือมนอุษย์เท่ากันถึงคุณจะแต่งงานแล้วคุณยังไม่แต่งงานคุณมีความรักหรือไม่มีความรักคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนทรีต t อย่างเหมาะสมอะครับไม่ใช่แบบโอ้ยแต่งงานแล้วคุณจะมีสิทธิ์แบบทุกอย่างตัวฉั้นมันไม่ใช่มันหมดยุคนั้นไปแล้วเอางี้ดีกว่าพี่ละคังคันว่าวันนี้เรา Sexual abuse เนี่ยมันสําคัญมากใครที่อยู่ใน relationship อยู่แล้วตอนเนี้ยเราพอฟังพวกเรานะเรารู้สึกว่าเฮ <Don 't S 2> ้ย <abuse. S 2> หรือว่ากูโดนเ e x u a ว a b u บิวสอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้ป ถ้าเกิดโดนอายุเนี่ยสามารถให้องค์กรไหนเข้ามาช่วยและปรึกษาได้อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ดิสคัสกันพอสมควรเยอะมากไม่รู้จะตัดทั้งที่เรื่องโอเพนเร t i o n s ช i พเรื่องโมโนกมี y โพล g a มี y โรคติดต่อรวมไปถึงโดเมนสิกไ c โวลเ c e ซี่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงค่ะ สำหรับ EP ต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นขอให้ติดตามรายการ Genderista Podcast ซึ่งสามารถรับชมได้ทาง YouTube ของพี่เขือนอและทาง Podcast Channel ของรายการ Genderista ทาง้ข้างล่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูรายการ Genderista นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะครับเพราะรายการเราเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งและพวกเราสู้ตายแน่นอนพราพวกเราเนี่ยตั้งใจเวาว่าเราทําเพื่อสังคมครับผมใช่ค่ะสำหรับวันนี้พี่เขื่อและพี่ตะขัางทองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ